สวัสดีครับทุกท่านสาธิตปริกุลและคุณอดิศรพุทธยาครับเรานำทุกท่านมาที่สนามเซลเฮิร์ตปาร์คกันกลับไปที่วินเฟรดซาฮาแล้วครับมีโอกาสที่จะเปิดตบคริสเตียโน่โรนัลโดโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเลสเตอร์เป็นฝ่ายได้ประตูออกนำแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดไว้จริงๆจอร์แดนอายูซาฮาโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วนะครับเขาพยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบแล้วครับแต่ไม่ได้ครับเขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับจอร์แดนอายูพยายามที่จะยกบอลให้ลอยข้ามไปนะครับแต่ไม่สูงพอครับแต่เขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโดทีนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับทีมของพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับลูกทุ่มของพวกเขาเลยครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับเซฟได้ครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นกันต่อครับเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับตักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับคริสเตียโน่โรนัลโดอ
อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วล่ะครับสันตุเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกก็ช็อกออกไปครับผู้ตัดสินที่4ชูป้ายทดเวลา3นาทีจอร์แดนอายูซาฮาเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับคาร์ลอสเตเวสโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงมาเป็นโอกาสเลยครับสามตัวพุ่งไปคว้าไว้ได้เลยครับเป็นลูกทุ่มครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปเป็นลูกเปิดที่สวยงามเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับแล้วก็เป็นประตูอีกแล้วครับถึงตรงนี้น่าจะรับประกันชัยชนะของพวกเขาแล้วครับจะมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลเข้าไปตุ้มตาคายเลยครับจอร์แดนอายูดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับลูกเปิดมาแล้วเขาก็ตัดบอลไปได้สวยครับโอ้โหเป็นอีกครั้งนะครับที่อ่านเกมได้เยี่ยมมากบอลออกหลังไปครับจะเป็นลูกตัดเตะออกมาการที่บอลก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับโทมัสมุลเลอร์ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสตอนนี้นะครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับครับกองหลังก็ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับคาร์ลอสเตเวสต่อไปนะครับจะเป็นลูกทุ่งครับมาแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับซาฮาอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับคริสเตียโน โรนัลโดโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับพยายามจะยิงจากวอลเล่ลูกนี้เลยครับมายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเลสเตอร์ซิตี้ได้ฟรีคิก substitution going on now is number 18ครับและกำลังจะเปลี่ยนตัว2คนพร้อมกันเลยครับและลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับครับฟรีคิกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านแนวกำแพงอยู่ดีครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับนักเตะทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ยิงได้2ลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้แหละครับ
วันนี้โชว์อยู่ทีมเดียวเลยนะครับคุณสาธิตยิงประตูได้มากกว่าครับช่วงท้ายยังมีครับต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับ